สวัสดีได้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันมาค่ะกาแฟนำกันได้จ้าเด้อโกฟีโกฟีเนาะค่ะเนาะโกฟีโกฟีเล็กบักกี้โกฟีกาแฟกาแจกาแฟจ้ามาดื่มกาแฟนำกันนะจ้าเบิ่งฟังเสียงหูบกาแฟสักก่อนเนาะจ้ะเนาะความสุขประจำวันเล็กๆน้อยๆเนี่ยจ้ะเด้อความสุขนี้เราก็ต้องทำเองเนี่ยจ้าบ่มีเพื่อทำเฮ้ยเด้อค่ะความสุขเลยความสุขประจำวันเล็กๆน้อยๆนี่ก็ต้องทำเองค่ะความสุขนี้ซื้อไม่ได้เนาะค่ะเนาะแบบนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบนึงแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเนาะค่ะเนาะพามากินกาแฟค่ะนั่งจิบกาแฟคุยกันไปน้ำนะคะเรื่องจิบปะทะเนาะค่ะเนาะทั้งเรื่องอันส่วนตัวแด้เรื่องรอบข้างแด้เนาะค่ะเนาะเรื่องสภาพภูมิอากาศเป็นสิเลิศแม่นบ่นอนหลับดีอยู่บ่พ่อแม่พี่น้องกะอันฝันดีอยู่บ่จ้าเนี่ยค่ะกะแล้วแต่เนาะค่ะเนาะกะคุยกันค่ะพวกม่วนๆซ้ำอันถ้วยกาแฟเมื่อถ้วยบางเทื่อก็เว้าไปเต๊กค่ะเอ้ยก็ได้มื้อนี้ก็ไฟก็เปิดมืดทุ่ดวงเนี่ยค่ะเปิดมืดทุ่ดวงก็ยังมืดอยู่นะคะเนาะเป็นมัวๆอยู่เด้อเอ้ยว่าหันสําหรับเอ้ยหันหรือว่ามันเป็นที่แว่นเอ้ยอะยังบ่ได้ล้างแว่นซําเด้อค่ะเอามาสวมซะเลยถ่ายลงเลยเมื่อกี้พันถ่ายไปถ่ายมาเนาะค่ะเนาะทางอันมือถือพันบอกว่าเฮออัปเกรดค่ะก็เลยไปจิ้มพันก็เลยอัปเกรดขึ้นก็เลยทาอยู่ค่ะทาประมาณสัก3-4 นาทีเนี่ยค่ะก็เลยเพิ่งนั้นแล้วเมื่อกี้ก็เลยมาอัดใหม่เนาะค่ะเนาะคลิปกินกาแฟได้จ้าเนี่ยผู้เหลือบอกกินก็แวะมาหาเอ้ยค่ะมาอันเข้ามาทักเบิ่งเอ้ยดูแล้วว่ามาเบิ่งกินกาแฟเอ้ยตุ๊กตาสักก่อนมื้อนี้แม่นบ่บางคนบ่กินก็บ่ดื่มบ่เตยก็บ่ดื่มกาแฟเนาะค่ะเนาะก็มานั่งเบิ่งก็เฮาความรู้สึกอีกแบบนึงเด้อค่ะอันเทื่อเพราะว่าหลังผมว่ามันขมเนาะค่ะเนาะกาแฟก็ขมก็กินบ่ได้ยานอันฟันมีสีเหลืองมีแต่มีเม็ดเนาะค่ะเนาะอันแล้วแต่เนาะค่ะอันก็บ่เว้ากันเนาะค่ะถ้าบ่ดื่มกาแฟก็ดื่มอย่างอื่นเนาะค่ะดื่มน้ำเต้าหู้ดื่มน้ำชาดื่มชาไข่มุกเนาะค่ะเนาะโอวัลตินโอเลี้ยงมีเม็ดแม่นบ่คะมันมีแต่ในเครื่องดื่มมันเยอะเนาะค่ะเนาะอยู่บ้านเอาเครื่องดื่มมันเยอะเพราะว่าร้านมันเปิด24 ชั่วโมงแม่นบ่คะทางเฮือนเอ้ยนี่เพิ่นต้องเข้าไปนั่งนําร้านอาหารเนาะค่ะเนาะหรือว่าก็เป็นร้านที่ว่าแต่ว่าหนําซุปเปอร์มาร์คนี่ก็มีแต่ขายพวกขายของเบตเตเล็ดเนาะค่ะขายพวกผักพวกถือแล้วมันบ่ได้มีอันคือบ้านเฮาที่ว่ามีอันน้ําแต่เข้าไปมันเพิ่นบ่ค่อยมีเด้อค่ะทางเมืองเอ้ยนี่แต่ว่านั่นน่ะเป็นไปหันต้องไปนั่งร้านโดยตรงเนาะค่ะเนาะไปนั่งร้านแล้วก็มันก็อีกแบบนึงสไตล์นึงก็คักไปอีกแบบค่ะถ้าแล้วแต่ความเคยชินเอ้ยว่าหันแต่ว่าถ้าเฮาน่ะไปจ่ายนําซุปเปอร์มาร์คนี่ก็คือเป็นซุปเปอร์มาร์คอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีครบทุกอย่างแต่ว่าบ่ได้มีมองเฮาคนไปนั่งกินค่ะแต่บ้านเฮาเพิ่นมีเนาะค่ะเนาะเข้าไปแล้วมันเป็นศูนย์ใหญ่แล้วนั่งกินได้บางคนอยากไปอยู่มดมื้อก็แอร์คอนดิชั่นมันเย็นก็อยู่ใดเนาะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นจ่ายกับเขาแล้วเพิ่นออกมาถ้าเฮาไปนั่งกินมาก็ต้องไปร้านอาหารสินะคะร้านอาหารหรือว่าร้านอันกาแฟโดยตรงเนาะค่ะเนาะกาแฟที่เพิ่นขายหลายอย่างว่ากันได้ปะส่วนมากมันสิเป็นรวมๆกันก็แต่ก็อีกสไตล์นึงเอ้ยว่าหันกระบวตีเนาะค่ะมันอยู่คนละทวีปเอ้ยว่ามันอยู่คนละที่ก็แถวนี้ก็เป็นส่วนมากก็เป็นพวก
แมคโดนัลด์เนาะค่ะเนาะ KFC เนาะค่ะเนาะแล้วก็มันมีแต่เบอร์เกอร์คิงเหมือนปะคะที่ว่าคนเขาเป็นนั่งไปกินสกันที่ว่าแล้วก็มีร้านที่ว่าเป็นนั้นร้านกาแฟโดยตรงนี้ก็มีนะคะแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้เปิดเช้าเนาะค่ะเนาะบ้านเฮาเพิ่นเปิดเช้าแม่นบ่คะเปิดแต่4-5เนาะอยู่นี่เพิ่นบ่ค่ะพุ่นเกือบ9:3010:00เนาะค่ะเนาะร้านพวกนี้เพิ่นก็ไปเปิดเอาตอนบ่ายๆนะคะมันเพราะว่าอันธรรมเนียมมันคนละอย่างเนาะค่ะเนาะคือว่าเพิ่นน่ะไปดื่มไปเจอกับคนก็ส่วนมากสิไปตอนบ่ายๆมันก็เลยเป็นอีกอันสภาพแวดล้อมนึงค่ะบ่ว่าน่ะอยู่ก็เลยเนาะค่ะเนาะถ้าว่าเฮาทําเมื่อมีความสุขเฮาก็เฮ้อมีความสุขเป็นบ่คะแล้วก็ความสุขของเรานี่ก็บ่เฮ้อไปเดือดร้อนคนอื่นเนาะค่ะเนาะอันนี้เอ้ยก็เว้าไปจํากันอันนี้เอ้ยแห่งเว้าเด้อค่ะเด้ออันมันเป็นเทคนิคของเอ้ยที่ว่าเอ้ยใช้มากับชีวิตของเอ้ยเนาะค่ะเนาะถ้าว่าเอ้ยตุ๊กตาว่าเว้าอ่ะบางคนมันว่าเอ้ยจักเราเว้าเต๋อก็บ่เว้ากันเด้ค่ะอันนี้เพราะว่ามันเป็นคลิปพากินกาแฟเอ้ยก็พาอันพาเมาหมอยตามสไตล์เอ้ยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เว้ากันตรงๆกาแฟก็หมดถ้วยแล้วเด้อค่ะมื้อนี้ก็ยังบ่ได้ว่ามีอันเรื่องตะเลอฝอยเยอะค่ะจักกินกาแฟก็ไปร้านเว้าหาลามไปหาร้านกาแฟเนาะค่ะเนาะมีหั่นมีนี้แม่นบ่ค่ะเบิ่งหลายคลิปก็เบิ่งหลายเพื่อนเพื่อนหลายคนก็ได้ความรู้หลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะสําหรับเอ่ยนี่ถ้าเฮาไปทักหมู่ทักคู่หลายคนเนาะก็ได้ความรู้หลายอย่างค่ะแต่ละคลิปมีความหมายหมดเลยนะคะเนาะปานนี้ขณะไอเด้อค่ะ โทษหลายๆเด้อจ้ะเด้อกาแฟก็หมดถ้วยแล้วเด้จ้าวันนี้เอ้ยก็สิบอกว่าเอ้ยตุ๊กตาผาฝันขอบคุณหลายๆเพื่อนเพื่อน YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะจ๊ะเนาะที่เข้ามาอันกินกาแฟนํากันค่ะทุกมื้อเนาะค่ะเนาะทุกมื้อมาแวะมาทักทายกันก็ได้ชื่นใจค่ะได้เห็นหน้ากันเอ้ยก็มีแต่บอกว่าอันขอบคุณแล้วก็เฮามีความสุขกับวันใหม่เนาะค่ะเนาะมื้อที่สดใสประจําวันของเฮาว่างั้นเด้อปะแล้วไอ้ตุ๊กตาผาฝันก็สิบอกว่าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ